กดคอร์ดทาบไม่ได้สักทีเพราะว่าคุณฝึกผิดวิธีลองทำตามแบบวิธีของผมดูนะครับปกติคนเราเนี่ยนะครับจะจับคอร์ดดูนิ้วโป้งของเราเนี่ยบางคนมักจะชอบจับคอร์ดแบบนี้นะครับจับทั้งคอแบบนี้จับตรงไปอย่างเงี้ยทั้งคอปุ๊บอย่างเงี้ยครับอย่างคอร์ด C เนี่ยเล่นได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์ดทาบเนี่ยนะครับเราจะจับแบบนี้ไม่ได้ครับเราจะต้องเอานิ้วโป้งไปไว้หลังคอแบบนี้นะครับแล้วจับอย่างนี้นะฮะสมมติคอร์ด F เนี่ยนะครับคอร์ด F เห็นไหมคุณจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะคุณจะต้องเอานิ้วโป้งไว้หลังคอถ้ากดเอาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณเอานิ้วโป้งขึ้นไปอย่างนี้คุณจะจับคอร์ดทาบไม่ได้เห็นไหมแน่นอนครับนิ้วโป้งต้องไปไว้หลังคอและส่วนที่สัมผัสกับสายคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะแบบนี้ผิดนะครับเอานิ้วโป้งลงมาแล้วก็เหมือนเราคีบลักษณะนี้เห็นไหมครับแล้วก็นะครับเนี่ยครับเราก็จะจับแบบนี้ได้ดีขึ้นนะครับเราจะจับแบบนี้ไม่ได้ให้เอานิ้วโป้งไว้หลังคออย่างนี้นิ้วเราก็จะสามารถทำตรงได้เราจะตรงนี้ไม่ต้องสัมผัสสายนะไม่ใช่นะตรงนี้ใช้ตรงนี้สัมผัสสายนะครับมือของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับและก็ค่อยพอคุณจับนิ้วโป้งได้เป็นลักษณะนี้แล้วสัมผัสคอในลักษณะนี้แล้วคุณก็ต้องดีดไปทีละสายอย่างคอร์ด F เนี่ยครับจับสาย6กับสาย5ดูก่อนพอได้แล้วก็ค่อยไปสาย6สาย5สาย4นะครับแล้วค่อยไปสาย6สาย5สาย4สาย3ค่อยไปทีละสายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาใส่2ใส่1นะครับแน่นอนครับแรกๆอาจจะกดไม่ได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับนะฮะแรกๆก็คืออาจจะกดทีละ2สายก่อนใส่5ใส่6ใส่5ใส่6ใส่5ใส่4ใส่6ใส่5ใส่4ใส่3แล้วก็ใส่6ใส่5ใส่4ใส่3ใส่2ใส่1ก็ค่อยฝึกอย่างงี้นิ้วสังเกตนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งไม่ใช่แบบนี้นะนิ้วโป้งต้องเป็นแบบนี้นะครับเอาข้อมือลงมาและห้ามตรงนี้สัมผัสสายนะครับห้ามตรงนี้สัมผัสสายโอเคนะครับลองทำแบบนี้ดูและสำหรับคนที่มีกำลังนิ้วไม่พอให้ลองฝึกตามวิธีนี้ดูช่วยเพิ่มกำลังนิ้วได้มากมายเลยครับลองฝึกแบบนี้ดูสำหรับคนที่กำลังนิ้วไม่พอนะครับลองฝึกอย่างนี้ใช่ไหมนิ้วโป้งอยู่หลังคอนะครับไปทีละสายไปทีละสายไปทีละสายนิ้วโป้งเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดเราจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับจำไว้เสมอถ้าคุณอยากจับคอร์ดทาบได้ต้องใช้นิ้วโป้งลักษณะนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับหลังจากดูคลิปที่ผมสอนแก้ปัญหาวิธีการกดคอร์ดทาบไม่ได้แล้วนะครับลองดูทำตามแล้วคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้มากขึ้นนะครับโดยส่วนมากผมใช้วิธีนี้สอนนักเรียนเสมอเลยนะครับและผลที่ได้คือ 99.99% หรือ 100% เลยส่วนมากจะจับได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่มุมการวางมือของเรานั่นแหละครับนะฮะแล้วก็กำลังนิ้วด้วยลองฝึกตามวิธีและรูปมือที่ผมวางไว้แบบเคร่งครัดรับรองว่าจะทำได้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ